เอาละครับและนี่ก็คือช่องใหม่ของผมนั่นเองนะฮะซึ่งช่องนี้เนี่ยจะลงเกม Dead by Daylight เป็นหลักนะฮะและอาจจะมีเกมอื่นๆอีกด้วยนะครับคือผมเนี่ยจะทำทั้ง2ช่องเลยนะครับหรือเอาง่ายๆผมจะทำทั้ง2เกมนั่นแหละนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเกมนี้ผมอยากทำมานานแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ทำนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีโอกาสแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบเกมนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ที่คุณผู้ชมเห็นกันอยู่ในขณะนี้นะครับมันก็คือช่องรองนั่นเองนะฮะซึ่งช่องนี้เนี่ยผมก็จะลง Minecraft เหมือนกันนะฮะเหตุผลที่ผมเนี่ยสร้างช่องนี้ขึ้นมานะครับก็คือเผื่อว่าช่องหลักเนี่ยมันจะเป็นอะไรไปนะฮะเราก็ยังมีช่องนี้อยู่นะฮะนั่นแหละสมมุตินะครับถ้าช่องหลักเป็นอะไรไปเราก็ยังมีช่องนี้อยู่นะจ๊ะโอเคก็อย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วแย่คนกากปะทะคนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะประเจ้าตอนการแข่งสร้างบ้านใต้ลาวาขนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนกากเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างบ้านใต้ลาวาให้ดูกันนะครับบ้านใต้ลาวาเป็นยังไงเหรอก็ตัวบ้านเนี่ยนะครับจะอยู่ใต้ลาวานั่นเองนะวิธีการเข้าบ้านหรือการออกจากบ้านก็แล้วแต่เลยแต่ของผมก็จะต้องผ่านลาวาก่อนนะครับอันนี้คือในเกมนะถ้าเป็นชีวิตจริงมันเป็นไปไม่ได้แต่เป็นชีวิตจริงก็คงแตกหนึ่งสวยปีสวยไปตั้งนานแล้วเพราะว่าเราโดนลาวาใช่ไหมนั่นแหละตัวเราก็จะละลายไปกับลาวาผมจะสร้างแบบง่ายๆเลยนะเอาแบบง่ายจัดๆเลยภาพอาจจะตรงไม่ตรงไอ้ตุ้ยไม่ใช่ภาพกับเสียงอาจจะไม่ตรงกันเพราะว่ามันแหลกนะมันมีอาการแหลกในเกมด้วยโอเคผมจะเติมลาวาไปก่อนนะอย่างเงี้ยคือเอาง่ายๆบ้านของผมน่ะจะเป็นบ้านใต้ดินเป็นบ้านใต้ดินนั่นแหละแล้วก็จะเชื่อมกับบ้านหลักด้วยนี่แหละครับบ้านใต้ลาวาของผมก็จะขุดมันไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละแต่ไม่ต้องกว้างมากแล้วกันถ้ากว้างเกินไปผมก็ขี้เกียจสร้างนะจุ๊บก็อาการแหลกก็น่าจะเป็นเพราะว่ามอสมันเยอะเกินไปนั่นแหละมันก็เลยเป็นอย่างนี้มันอาจจะไม่ตรงกับภาพเท่าไหร่นะคือถ้าเกิดอาการแหลกปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยแต่ถ้าไม่เกิดมันก็ภาพทุกอย่างก็จะเป็นปกตินะกดไปเลยครับโอเคบอกว่าประมาณนี้ก็น่าจะกว้างพอสำหรับการอยู่อาศัยใต้ลาวาแล้วนะอุ้ยเลยมาบล็อกนึงแล้วอุดไปโอเคพอแล้วมั้งเนี่ยอุ้ยผมว่ามันก็กว้างพอแล้วแล้วก็ทำเป็นบันไดไต่ขึ้นไปนะโอเคหยิบบันไดขึ้นมาเลยบันไดแบบนี้เอ้ยผมว่าทำเป็นไอ้นี่ดีกว่าเอาออกแล้วก็เอาบันไดมาแทนแบบนี้นี่แหละครับบ้านใต้ลาวาของผมเป็นไงง่ายปะไม่เห็นจะยากเลยเราก็ขุดไปครับผมว่าไม่ใช่ฝั่งนี้สิบ้านผมอยู่ข้างหลังบ้านผมอยู่ข้างหลังคือผิดฝั่งข้างหลังคือบ้านของผมเว้ยเราก็ขุดไปผมจะเชื่อมกับตัวบ้านนะเหมือนเป็นการขยายบ้านมาในตัวด้วยโคตรเฟี้ยวโอเคผมคิดว่าประมาณนี้พอละแล้วขุดขึ้นไปเลยโอ้โหมาโผล่ตรงกลางพอดีว่ะได้เนี่ยแล้วก็ต่อบันไดไปต่อบันไดอย่างเงี้ย เสร็จแล้วเราก็วางไฟไปครับไม่งั้นจะมืดถ้ามืดเราก็คงอยู่ไม่ได้ใช่ไหมล่ะเราก็ต้องการแสงสว่างด้วยนั่นแหละฮะโอเคส่วนตรงนี้ก็ตกแต่งกันไปแล้วแต่เราตกแต่งไงก็ได้จะวางเตียงจะวางแล้วก็แล้วแต่เรานะผมวางอย่างนี้แหละง่ายดีเดี๋ยวต้องมีเตียงด้วยมันมีเตียงก็คงไม่ใช่บ้านใช่ไหมนั่นแหละโอเควางไปเลยกล่องเนี่ยเยอะๆวางไปเลยเยอะๆตรงนี้ก็เป็นเตียงสีอะไรดีอะสีน้ำตาลแล้วกันโอเคอู้สามเตียงอู้ผมว่านอนได้หลายคนเลยนะได้3คนไปเต็มที่โอเคเสร็จแล้วอ่ะมันก็แค่นี้นะครับบ้านใต้ลาวาก็อยู่กันใต้ลาวาแหละนะเอ้ยแล้วก็ทำประตูปิดไปแบบนี้ได้แล้วไงอยากลงก็ลงไปเลยครับแค่นั้นแค่อาจจะเจ็บตัวนิดหน่อยแต่ถ้าเป็นชีวิตจริงผมบอกเลยว่าอย่าหาทำเด็ดขาดไม่งั้นคุณจะแตกหนึ่งสวยพี่สวยนะคุณก็ใช้ชีวิตปกตินะไม่ต้องไปแบบพิเรนสร้างบ้านใต้ลาวาหรอกโอ้ยชีวิตจริงคงไม่มีคนไหนเขาทำหรอกครับนั่นแหละเฮ้อโอเคก็เสร็จแล้วนะฮะคุณผู้ชมก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้คะแนนกันด้วยนะฮะโอเคผมไปละบ๊ายบายคนเทพสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนเทพเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างบ้านใต้ลาวากันนะครับผมนะบ้านใต้ลาวาก็ตามชื่อเลยนะครับตัวบ้านเนี่ยจะอยู่ใต้ลาวานั่นเองนะโอเคผมจะหาพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การทำก่อนโอ้โหผมปรับเพิ่มมันสว่างก่อนโอ้โหมันมืดมากเลยอะมืดจริงครับบอกเลยก่อนอื่นครับเราต้องมีขวานไม้ก่อนครับถ้าเราไม่มีขวานไม้ก็ลำบากแล้วทีนี้ต้องมานั่งวางถังลาวาทีละอันอีกโอ้โหแหลกอีกแหละโอ้ยม็อดมันเยอะเกินแต่ว่าไม่ได้หรอกน่าจะดูได้นะนั่นแหละครับเรียบร้อยขุดไปเลยหรือว่าไม่แน่ผมอาจจะต้องลดม็อดลงไปบ้างแล้วนะอันนี้ม็อดเยอะมากม็อดตัวไหนที่ผมไม่จำเป็นผมก็จะลบออกไปเลยนะแล้วจะมาดูกันอีกทีว่ามันจะแหลกเหมือนเดิมไหมนะอาการแหลกเป็นต้นเหตุที่ทำให้คลิปกับภาพไม่ตรงกับเสียงเฮ้ยโอเคผมจะทำขุดลงไปอย่างนี้แม่งไม่ใช่ละลาวามันไม่เสมอกันอีกโอเคมาเนี้ยเราก็ทำบันไดลงไปบันไดวางไปเลยแบบนี้ป่ะมันก็เหมือนเดิมครับแล้วก็แล้วแต่เราเลยเราจะสร้างมากหรือน้อยแค่ไหนใต้ลาวาเนี่ยแล้วแต่เราเลยครับแต่ผมจะสร้างแบบไม่เยอะเกินไปแล้วกันผมขี้เกียจผมขี้เกียจสร้างเยอะเอาแบบพอดีแล้วกันบาลานซ์อะไรเงี้ยไม่ต้องเยอะเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปเอาแบบให้อยู่ได้ก็พอขุดไปเลยโอเคผมว่าประมาณนี้น่าจะเยอะพอละประมาณนี้พอละแล้วก็ตกแต่งตามใจเราเลยครับจะวางกล่องจะวางหีบจะวางไม่กล่องกับหีบเหมือนกันได้ปะจะวางหีบจะวางเตาเผาหรืออะไรก็แล้วแต่คุณเลยฮะวางเตียงด้วยเตียงเอ้ยผมคิดว่าสาเหตุอาจจะมาจากไอ้นี่นะเว้ยอาจจะมาจากม็อดพายุก็เป็นได้นะเพราะมันแหลกมากพายุเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนั่นนี่โอเคเสร็จแล้วไม่มีแรงมากเลยของผมเนี่ยอยู่ได้ก็พอแล้วโอ้โหพายุแรงจัดเลยโอเคคุณผู้ชมก็อย่าลืมให้คะแนนกันด้วยนะฮะโอเคไปละบ๊ายบายแฮกเกอร์สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้ผมจะมาสร้างบ้านใต้ลาวากันนะฮะโอเคบ้านใต้ลาวาใช่ไหมเอาแบบง่ายๆเลยแล้วกันเดี๋ยวตอนนี้เป็นเวลากลางคืนใช่ไหมน่าจะไม่มีพายุอะไรมั้งก็อาจจะไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่หรอกมั้งนะผมจะหาพื้นที่ก่อนเอาเป็นตรงไหนดีต้องมีขวานก่อนตอนแรกไม่มีขวานไอ้ตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยมันก็เรียบอยู่เหมือนกันนะฝนตกอีกยังไงดี แล้วมึงนะนับก่อนขุดไปครับเซตลาวาเอ้าไม่ได้เหรอเราต้องอย่างนี้เซตลาวาแล้วเราก็จะสร้างบ้านใต้นี้นะครับเหมือนกันเลยเอาแบบไม่ยากเลยครับเดี๋ยวบันไดแค่นั้นที่เหลือก็แล้วแต่เราแหละเหมือนเดิมไม่มีอะไรมากเฮ้ยแต่รอบนี้ผมจะสร้างไม่เหมือนแบบชาวบ้านไปถ้าเป็นของไอสองคนแรกใช่ป่ะมันจะคือทุกอย่างมันจะรวมอยู่ในห้องเดียวไปแต่ผมอาจจะทำแยกผมจะทำเป็นแยกอะนะอันเนี้ยผมตั้งใจจะให้มันเป็นห้องเก็บของแล้วกันห้องเก็บของก็วางหีบไปเลยจะวางกี่อันก็ได้วางไปเลยเอาแบบเยอะๆให้มันมีความเป็นห้องเก็บของอะไรเงี้ยอันนี้คือห้องเก็บของนะผมบอกไว้ก่อนเอาเลยอีกแหมทุบซะเลยวางไปพอป่าววะอุ้ยแค่นี้ก็เยอะแล้วเนี่ยวางไปเลยประมาณนี้ผมว่าน่าจะเยอะโอ้ยวางแล้วเนี่ยจริงๆโอ้โหเนี่ยห้องเก็บของแล้วก็จะมีห้องครัวแล้วก็ห้องนอนแค่นั้นไม่มีอะไรมากที่ผมตั้งใจจะสร้างนะอุ้ยเยอะจัดแค่นี้ก็เยอะพอละวางคอสไปแบบนี้โอเคนี้ก็เยอะบ้าเลยผมบอกให้โอเคแล้วก็ทำอะไรอีกอะห้องนอนห้องครัวอันนี้ทำเป็นอะไรวันนี้ห้องนอนแล้วกันห้องนอนห้องนอนเอาวางไปเลย3เตียงไปนอนกันให้นี่ไปเลยแต่มันจะอึดอัดหน่อยนะห้องมันก็เล็กแล้วมี3เตียงอัดกันอีกโอ้โหสุดท้ายครับห้องครัวฮะมีแล้วมากไปดิห้องครัวห้องครัววางไปเลยครับกี่เตาก็ได้วางไปเลยโอเคแค่นี้เสร็จแล้วไม่เหนื่อยมากครับสร้างแยกไปเลยแล้วกันมันก็ดูแบบแตกต่างดีนะสร้างแยกเนี่ยโอเคแค่นี้แหละคุณผู้ชมอย่าลืมไปกระเด็ดกับผมด้วยนะโอเคไหมโอเคผมไปแล้วบ๊ายบายพระเจ้าโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างบ้านลาวาที่แบบง่ายสุดๆแล้วไม่ต้องไปเสียเวลาสร้างอีกหลังด้วยผมจะบอกให้นี่เลยฮะแล้วมันมาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยไอประตูเนเธอร์เนี่ยทุบไปเลยโอเคเอาแบบง่ายๆเลยนะครับเอาแบบเบสิกหน่อยเอาแบบไม่ยากไม่ยุ่งยากนะโอเคเดี๋ยวผมจะทำให้ทุกคนดูก่อนอื่นต้องมีขวานไม้ก่อนไม่มีไม่ได้ครับไม่มีสร้างเป็นปีบอกให้แล้วก็เอาบล็อกอะไรก็ได้ครับแล้วแต่คุณเลยผมจะเป็นบล็อกกระจกแล้วกันมาวางครับอย่างนี้ฮะตีไปทีหนึ่งคลิกซ้ายคลิกขวาต่อขึ้นมาก่อนครับสูงๆเลยแล้วก็ต่อออกมาแบบนี้แล้วก็ทุบไปแล้วก็ยื่นออกมาอีกแล้วก็ยื่นออกมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ทับวอล20ไปครับคุณคงรู้แหละว่าผมจะสร้างอะไรใช่ผมจะสร้างเป็นกระจกนะเป็นกระจกครอบตัวบ้านก่อนแล้วผมจะเอาลาวาลาดข้างบนที่หลังจบเนี่ยแหละครับบ้านลาวาที่แท้ทรูทับเซต20ก่อนแล้วก็ทับเซตลาวาครับแค่นั้นเลยไม่มีอะไรมากบ้านลาวาของผมเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาสร้างหลังใหม่ด้วยโอ้ผมบอกให้แล้วก็อุดใช่ไหมทับเซตลาวาจบแค่นั้นไม่มีอะไรมากแค่นี้คุณก็จะได้บ้านลาวาแล้วนะฮะแล้วอีกอย่างตัวบ้านของคุณก็จะปลอดภัยด้วยเพราะว่ามันมีกระจกรองเอาไว้อยู่รับรองเอาไว้อยู่ เอ้ยไม่ใช่รองรับรองรับถูกแล้วนะนั่นแหละฮะต้องทำประตูไปแค่นี้จบแล้วโอ้โหแหลกจัดนั่นแหละครับบ้านลาวานะไม่ได้ยากเลยนี่ผมจะบอกให้ป้องกันศัตรูบุกได้มอนตงมอนเตอร์เข้ามาในบ้านคุณไม่ได้แน่เพราะมันโดนลาวาไปถึงจะโดนลาวาใช่ไหมมันก็โดนถึงมันจะผ่านลาวาไม่ได้มันก็จะเข้าไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีกระจกกั้นไว้อีกชั้นหนึ่งนั่นแหละครับแค่นี้บ้านคุณก็ปลอดภัยแล้วเป็นไงบ้านใต้ลาวาแบบจีเนียสแบบฉบับพระเจ้าเป็นไงอย่าลืมไว้กระเด็นกันด้วยนะพระเจ้าขอเต้นแล้วก็ไปละบ๊ายบาย